สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวีรกรรมเด็ดพระเอกชื่อดังเห็นผู้หญิงโดนข่มขืนต่อหน้า20คนนักแสดงหนุ่มอัธสุดล่าสุดเจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Woody FM Special พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาว่าอาจบอกว่าเราไม่มีตังค์ตั้งแต่เด็กเราเริ่มเป็นหัวโจกเริ่มแข่งมอเตอร์ไซค์เพื่อเอามากลบปมด้อยของตนเองแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ดีผมเป็นกลุ่มที่เลวแต่คุณธรรมเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเริ่มปล้นเริ่มข่มขืนผู้หญิงผมเคยเห็นผู้หญิงโดนข่มขืนต่อหน้าประมาณ20คนแต่ผู้หญิงคนเดียวนะใครไม่เชื่อไม่เป็นไรอีกครั้งหนึ่งผู้ชายประมาณ30ผู้หญิง2คนผมเป็นคนดึงน้องออกมาผมก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะเพราะงั้นเราจะต้องไปบวกกับคนทั้ง30คนแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะเพราะผมไม่ชอบเรื่องแบบนี้ผมไปดึงระหว่างที่เขากำลังจะโดนข่มขืนคนหนึ่งโดนอีกคนไม่โดนก็ยืนดูกันแบบนี้ผมก็แบบทำอะไรกันอะเพื่อนมันก็ชอบบอกไงว่าใช่สิมึงหล่อนี้มึงเลือกได้ไม่เกี่ยวถ้ามีความคิดว่าถ้าหล่อแล้วเลือกได้มึงไม่หล่อก็เลือกได้แล้วมึงเลือกเขาเต็มใจปะล่ะแค่มีความคิดแบบนี้ก็ผิดแล้วขอบคุณข้อมูลจาก tastoonline.com ขอบคุณค่ะ